ัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้นะคะเราก็กลับมาอยู่กับน้องยันจังเช่นเคยนะคะแล้วก็เราจะมาเล่นกันต่อเลยแล้วกันนะคะทุกคนก็ช่วงนี้นะคะปอก็อาจจะลงยันจังนะคะบ่อยหน่อยแล้วกันนะคะเพราะว่ากำลังคิดคอนเทนต์ออกเลยนะคะเอาละว่าแต่วันนี้เนี่ยเราจะมาทำอะไรกันดีนะคะทุกคนคือจะบอกว่าวันนี้นะคะเราจะมาเป็นคนแปลกหน้าค่ะทุกคนอะไรนะเป็นคนแปลกหน้าอย่างนั้นหรอใช่ค่ะเราจะมาเป็นคนแปลกหน้ากันนะคะในการเป็นคนแปลกหน้าคือเราจะมาสังหารคนนะคะโดยการใช้หน้ากากต่างๆนะคะที่อยู่ในเกมนะคะก็คืออันนี้เลยค่ะซึ่งปอเนี่ยไม่เคยแม้แต่จะมาใช้หรือว่ามาเล่นพวกสิ่งนี้เลยนะคะซึ่งเดี๋ยววันนี้นะคะปอจะมาลองใส่หน้ากากแล้วก็ลองเป็นคนแปลกหน้าดูนะคะทุกคนซึ่งก็ไม่รู้ว่าแล้วมันแปลกหน้าตรงไหนนะคะสวัสดีค่ะหัวหน้าค่ะพอดีว่าฉันเนี่ยสนใจจะมาอยู่ชมรมนี้นะคะได้ไหมคะได้สิจ๊ะเพราะว่าเธอนะหน้าตาสวยเหลือเกินนะคะก็คือเหมาะสำหรับที่จะมาอยู่ในชมรมนี้นะคะทุกคนสังเกตเลยว่าคนที่อยู่ในชมรมนักแสดงเนี่ยจะต้องนะคะหน้าตาดีทุกคนเลยค่ะใช่ไหมเอาล่ะวันนี้ฉันจะมาใส่หน้ากากอะไรดีล่ะคะทุกคนจะบอกว่าเราเนี่ยจะบอกว่าในการที่จะบอกว่าข้อดีของการที่เราเนี่ยมาอยู่ในชมรมนี้นะคะคือเราสามารถมาใส่หน้ากากพวกนี้เนี่ยเล่นได้แล้วก็ใส่ถุงมือได้ด้วยนะคะแล้วก็ในการใส่ถุงมือเนี่ยมันจะทำให้เรานะคะไม่โดนจับได้แล้วก็ไม่ทิ้งรอยนิ้วมือด้วยค่ะซึ่งมีแต่ข้อดีทั้งนั้นเลยนะคะเอาล่ะนี่เห็นไหมคะทุกคนตอนนี้คือปอก็ใส่ถุงมือเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ฉันจะมาใส่หน้ากากสีแดงค่ะเพราะว่าฉันจะมาเป็นยมทูตค่ะทุกคนไม่รู้ว่าหน้าตาแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่ายมทูตได้หรือเปล่านะคะแต่ว่าโคตรน่ากลัวเลยค่ะแน่ดูนี่นะข้อดีของการอยู่ชมรมนี้คือถืออาวุธได้ตามใจชอบเลยนะคะเพราะว่าพวกเขาเนี่ยคิดว่าของที่เราถือเนี่ยเป็นแค่ของประกอบจากในการจากในชมรมนะคะก็เลยถือเดินได้ชิวๆเลยค่ะโดยที่ไม่โดนดุหรือว่าโดนจับได้นะคะสวัสดีเพื่อนเริฟว้ายเดี๋ยวทุกคนก็คือหน้ากากค่ะเปลี่ยนไปเลยนะคะโอ๊ยไม่เอาอันนี้คือมันเลอะแล้วน่ะฉันไม่ชอบเลยน่ะซึ่งขอมาใส่อันนี้ต่อแล้วกันนะฟึมนี่อันนี้ก็น่ากลัวเหมือนกันค่ะดูนี่สิโอ้โหทุกคนน่ากลัวมากเลยอ่ะอันนี้นะคะมันก็จะบอกว่าออกแนวญี่ปุ่นหน่อยนะคะดูแบบว่าหล่อนๆหน่อยนะคะทุกคนเฮ้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 ยผู้ชายคนนี้กำลังเย็บผ้าอยู่แน่นายจะเย็บผ้านี้เนี่ยไปให้สาวเหรอใช่ครับผมจะเย็บเสื้อผ้าเนี่ยไปให้สาวที่ผมแอบชอบนะครับเอ้ยอย่างแกเนี่ยนะจะมีใครมาชอบแกจริงๆเฮ้ตื่นเถอะไม่มีหรอกจ้าโอ้โหว้ายทุกคนเดี๋ยวโอ้โหเฮ้ยมีคนเห็นศพว่ะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเราไม่แคร์ค่ะทุกคนโอ้โหทุกคนค่ะจะบอกว่าพอหน้ากากเนี่ยมันเลอะเลือดนะคะคือแบบมันเพิ่มความน่ากลัวขึ้นมาทันทีเลยค่ะอันนี้คือเป็นหน้ากากเลอะเลือดนะคะทุกคนหุยสยองจังเลยอ่ะเดี๋ยวแต่ว่าที่ฮาคือนี่ค่ะท่าตาของเพื่อนเราค่ะทุกคนท่าสะพานโค้งนะคะเฮ้ยอะไรอ่ะคุณครูก็คือมาเห็นด้วยนะคะ Why would anyone do this? I'll call the police immediately ไม่ต้องตกใจกันนะจ๊ะเพราะว่าฉันเนี่ยจะไม่หยุด
ต่เพียงเท่านี้หรอกจ้ะใช่ไหมทุกคนใช่ค่ะเราจะไม่หยุดอยู่เพียงเท่านี้หรอกนะจ๊ะเพราะว่าเราจะไปใส่หน้ากากอันอื่นต่อค่ะเดี๋ยวป้อจะเดินทะลุไปเลยค่ะเพราะว่าเราไม่กลัวหรอกค่ะคุณครูอะไรเนี่ยนะคะไปค่ะทุกคนเราจะมาใส่หน้ากากนะคะนี่เลยค่ะสุนัขจิ้งจอกกันต่อดีกว่านะคะฟลึมไปไงอุ้ยมันดูแปลกๆนะแต่มันก็พอได้อยู่นะจ๊ะเน่แถวนี้เนี่ยมีใครให้ฉันเนี่ยเชื่อบ้างไหมล่ะเฮ้ย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 เออแทงข้างหลังทะลุถึงหัวใจเอาล่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็จะมาเปลี่ยนหน้ากากกันต่อค่ะเราจะมาเปลี่ยนหน้ากากนะคะทุกคนไม่ได้นะต้องได้สิคะเพราะว่าฉันเนี่ยจะมาใส่แล้วก็ฆ่าคนเนี่ยให้ครบทุกอันเลยนะคะอันนี้คือเป็นครึ่งหน้านะคะทุกคนเฮ้ยมีคนเจอศพคนตายว่ะแต่ว่าฉัน I don't care ค่ะฉันคิดว่าฉันน่ะเก่งมากพอที่จะไม่โดนจับได้นะจ๊ะวู้ฮู้นี่ทุกคนดูสิฆาตกรร้อยหน้ากากนี่ว่ะใช่ไหมเออโอเคแต่ว่าเราอาจจะต้องรีบนิดนึงนะคะเพราะว่าเวลาจะหมดแล้วค่ะก่อนที่ตำรวจจะมานะคะทุกคนเอ้ยระวังจะมีคนนะฮะวิ่งมาเห็นเรานะทุกคนเราต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะเฮ้ย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 แถวนี้มีใครอยู่หรือเปล่าเอไม่น่าจะมีหรือเปล่าเอหรือว่ามีนะคะเฮ้ยหรือว่าเราเนี่ยจะเข้ามาเปลี่ยนสภาพก่อนดีไหมล่ะคะไม่สิตอนนี้คือเราต้องขำก่อนค่ะโอเคฮ่าๆเอาเดี๋ยวทุกคนอยู่ดีๆนะคะหน้ากากก็เปลี่ยนอ้าวเดี๋ยวอะไรวะคือเกมบั๊กเหรอเมื่อกี้คืออะไรทำไมหน้ากากมันแบบว่ามันเปลี่ยนเองก็ไม่รู้นะจ๊ะเน่พวกแกจะไปไหนกันหรอเออแทงข้างหลังทะลุถึงหัวใจเออโอ้ยมันช่างสะใจอะไรขนาดนี้เนี่ยสนุกจังเลยนะครับว้ายเฮ้ยเอาดีนี่ฉันโดนจับได้นี่ยังไงเอ้าทำไมถึงเป็นแบบนี้ล่ะคะทำไมคนอื่นไม่เห็นแต่ว่าพอคนนี้นางกลับเห็นเราอันนี้คือปอบอกว่าสงสัยมันนานมากเลยนะคะแปลว่าไอคนนี้เนี่ยเขาตาดีกว่าคนอื่นใช่ไหมเออทุกคนในเมื่อนะคะสภานักเรียนเนี่ยเขาหาเรื่องใส่ตัวใช่ไหมล่ะคะงั้นเดี๋ยวปอเนี่ยก็คิดว่าน่าจะต้องสั่งสอนเขาสักหน่อยแล้วล่ะค่ะเออมาเดี๋ยวปอจะไปกำจัดนะคะคนที่มาขัดขวางเราเมื่อกี้นี้นะคะไม่ว่ามันจะยากเพียงใดเราก็จะไม่แคร์ค่ะเพราะว่าเราต้องการที่จะกำจัดคนที่เข้ามายุ่งกับเรานะคะทุกคนไปค่ะปอขอวิ่งกลับมาเอากระเป๋าแล้วกันนะจ๊ะแกนี่มันช่างหาเรื่องใส่ตัวจริงๆนะเพื่อนอยู่เฉยๆจะตายหรือไงใช่ไหมทุกคนบังอาจมากค่ะมาฉีดสเปรย์ใส่ตาฉันอย่างนั้นเหรอแกได้ตายแน่ๆค่ะแผนการนี้นะคะเราต้องใช้วิทยุค่ะทุกคนใช่แล้วเราต้องใช้วิทยุนะคะเพราะว่ามันเป็นวิธีเดียวที่ว่าเราเนี่ยจะมากำจัดนะคะสภานักเรียนได้ค่ะถูกต้องเดี๋ยวปอขอกลับมาเข้าชมรมนักแสดงต่อแล้วกันนะคะนี่ฉันขอกลับมาอยู่ชมรมนี้นะคะโอเคทำการใส่ถุงมือแล้วก็ใส่หน้ากากตามใจชอบได้เลยค่ะขอกลับมาใส่อันนี้แล้วกันนะคะนี่เลยค่ะหน้ากากสีแดงนะคะเอาล่ะทุกคนได้เวลาแล้วค่ะไม่สิเดี๋ยวปอต้องเอามีดนะคะที่อยู่ในห้องนี้ไปแต่ว่าโอ้โหคนอยู่เต็มเลยอ่ะมันหยิบไม่ได้นะคะงั้นเอ้ยอันนี้ก็ได้วะปึ๊บโอเคเราได้อุปกรณ์มาครบแล้วนะคะเดี๋ยวแกก็รู้ว่าใครที่มันแน่กว่ากันอย่างแกเนี่ยนะจะมาทำอะไรฉันได้อย่างนั้นเหรอหึมาเน่เอาล่ะเราจะมาดึงความสนใจนะคะทุกคน
ไม่รู้ว่ามันจะได้ผลหรือเปล่านะคะแต่คิดว่าน่าจะได้ผลแหละค่ะเออนี่คือผลที่แกไม่ยุ่งยากกับฉันสมน้ำหน้าอย่างแกเนี่ยนะมันไร้น้ำยาทุกคนจริงปะจริงค่ะมันไร้น้ำยาสิ้นดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเดี๋ยวปอต้องเอาจริงๆเนี่ยเราเนี่ยไม่ต้องกำจัดศพก็ได้นะคะเพราะว่ายังไงเนี่ยเขาก็จับเราไม่ได้แน่นอนค่ะทุกคนงั้นปอจะอาบน้ำแล้วกันนะคะโอ้โหอาบน้ำดีกว่าแล้วก็รอให้ตำรวจมาค่ะคือแบบเราเนี่ยมันชิวแล้วไงใช่ไหมโอเคค่ะอาบน้ำดีกว่าเฟิบทำการหัวเราะแป๊บหนึ่งนะคะโอเคฮ่าฮ่าอาบน้ำแล้วก็สบายตัวจังเลยนะคะโอ้โหแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเรามีของที่จะต้องนะคะเอาไปทิ้งเนี่ยหลายอย่างเลยค่ะทั้งเสื้อผ้านะคะทั้งถุงมือแล้วก็หน้ากากค่ะโอเคค่ะแล้วก็ทิ้งมีดไปด้วยนะคะโอเคครบถ้วนค่ะแล้วก็เผาทิ้งไปเลยค่ะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วนะคะโอ้ยไปเรียนดีกว่าแบบสบายใจดีกว่า ถึงเวลาที่ฉันจะต้องเข้าเรียนแล้วนะคะสะใจจริงๆเลยโว้ยใช่ไหมล่ะครับไปค่ะอุ๊ยตายแล้วพบคนตาย1คนค่ะแล้วก็ไม่พบเจอหลักฐานเช่นเคยนะคะสุดยอดไปเลยยังจังแกนี่มันเป็นเดอะเบสจริงๆเลยนะเพื่อนเอาล่ะกลับมาที่ห้องแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างล่ะคะทุกคนคะชอบคลิปนี้กันไหมเอ่ยถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ก็แชร์ให้ปอถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ก็แชร์ให้ปอด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครบ์ให้ปอนะคะสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายค่ะแล้วเจอกันนะคะทุกคนบ๊ายบายดูคลิปปอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะทุกคน